เราตอนนี้เราต้องรอคุยกับทางพรรคก้าวไกลอย่างเดียวใช่ไหมเรื่องของตัวเองนะคะคือขั้นตอนของการเจรจาพูดคุยนะครับที่เราวางแนวเอาไว้เนี่ยก็จะเป็นการเจรจาพูดคุยระหว่างพรรคก้าวไกลนะพรรคแกนนำกับพรรคเพื่อไทยเรานะครับซึ่งคณะเจรจาทั้งสองฝ่ายเนี่ยเราก็มอบหมายหน้าที่ไว้เรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้เนี่ยมันเป็นเพียงกระบวนการขั้นตอนภายในของแต่ละพรรคเท่านั้นเองอย่างพรรคเพื่อไทยเรานะครับที่มีข่าวออกไปเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการการพิจารณาภายในของพรรคเพื่อนำข้อพิจารณาเนี้ยนะครับไปพูดคุยไปเจรจาต่อรองกับก้าวไกลเพราะนั้นผลสรุปสุดท้ายก็อยู่ที่การเจรจาทั้งสองพรรคแต่ครับข้อกังวลเรื่องความขัดแย้งเกรงว่าจะบานปลายเนี่ยในนามของพรรคเพื่อไทยเองนะครับเราให้ความสำคัญระมัดระวังเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับแต่ต้องเรียนว่าในขั้นตอนของการพูดคุยในพรรคเนี่ยเราก็เปิดโอกาสนะครับเมื่อมีความเห็นจากตัวแทนของฝ่ายบริหารนะครับที่เรามอบให้เป็นคณะเจรจาเนี่ยไปกำหนดแนวทางการเจรจาไว้เมื่อได้หลักการในการเจรจาแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องนำหลักการนี้นะครับมาขอความเห็นมาฟังความเห็นจากสมาชิกพรรคเราโดยเฉพาะคนที่เป็นส.ส.เมื่อวานนี้ก็เป็นขั้นตอนนั้นนะครับจริงอยู่มันอาจจะมีเสียงเล็ดลอดออกไปทางสื่อเพราะว่าพวกเราเองนะครับถือเป็นคนที่เก่งนำเอาประเด็นต่างๆมาเปิดเผยได้มันก็ย่อมมีการตอบสนองมีปฏิกิริยาของสมาชิกออกมาก่อนที่เราจะจัดประชุมสัมมนากันนั้นก็ยอมรับว่าสิ่งที่เขาพูดไปนะมันเป็นเพียงแต่ข้อมูลข้อคิดเห็นของบุคคลเนี่ยนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยเราจัดประชุมเป็นทางการเป็นการสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพส.ส.แล้วก็บุคลากรทางการเมืองของพรรคเราก็เปิดโอกาสก็รับฟังความเห็นมุมนี้ด้วยนะครับคนที่ลุกขึ้นแสดงความเห็นเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าเสียงส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็มีความประสงค์ว่าพรรคเพื่อไทยน่าจะเสนอขอตำแหน่งประธานสภาเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติแต่ไม่ได้หมายคนที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด141ท่านนะครับเพราะมีประมาณ10กว่าท่านนั่นเองที่ลุกขึ้นแสดงความเห็นพรรคเองมีหลักการในการทำงานครับเราแคร์ความรู้สึกทุกฝ่ายนะครับทุกฝ่ายหมายถึงอะไรครับพรรคร่วมที่เราไปทำบันทึกความเข้าใจร่วมกันหรือ MOU ร่วมกันระหว่าง8พรรคร่วมที่จะจัดตั้งรัฐบาลนะครับแต่ความรู้สึกที่เราจำเป็นต้องแคร์หรือให้ความใส่ใจมากที่สุดก็คือความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่มอบอำนาจเรามาอันนั้นเราถือเป็นอันดับ1 นะครับระดับ2ก็แน่นอนครับเราก็ให้ความสำคัญกับความรู้สึกความคิดเห็นของสมาชิกพรรคเราโดยเฉพาะคนที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับและก็พรรคร่วมที่ผมได้กล่าวไปแล้วเพราะนั้นเราก็ต้องมองทุกมิติให้ครอบคลุมรอบด้านนะครับมันมีส.ส.บางคนที่บอกว่าถ้าจะให้ก้าวไกลเป็นประธานสภาจริงๆมีบางคนที่บอกว่ารับไม่ได้จะขอมีโหวตหรือว่าจะขอใช้เอกสิทธิ์เลยตรงนี้คุณสาว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 จริงๆตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเนี่ยส.ส.เขาทำหน้าที่ภายใต้การคุ้มครองของรัฐธรรมนูญนะครับมีเอกสิทธิ์ในการที่จะออกเสียงในการแสดงความคิดเห็นนะครับในการที่จะลงมติแต่ในระบบพรรคการเมืองนะครับระบบพรรคการเมืองเนี่ยเราต้องมีการพูดคุยกันเราจะเป็นสถาบันการเมืองเป็นระบบพรรคการเมืองนะครับโดยเฉพาะระบบพรรคการเมืองที่อยู่ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขระบบรัฐสภาซึ่งยึดถือเสียงข้างมากเป็นหลักนะครับยึดถือเสียงข้างมากเป็นหลักเคารพเสียงข้างน้อยเนี่ยมันก็ต้องมีข้อสรุปในระบบพรรคเพราะฉะนั้นเพื่อไทยเองเมื่อมีความเห็นต่างอย่างนี้นะครับไม่ว่าจากคณะผู้บริหารจากสมาชิกพรรคที่มีความเห็นต่างหลากหลายเนี่ยต้องหาความเห็นร่วมให้ได้ก่อนที่จะไปพูดไปคุยไปเจรจานะครับเพราะฉะนั้นประเด็นข้อกังวลบอกว่าจะมีฟรีโหวตอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเมื่อพรรคได้มีความเห็นอย่างไรมีมติอย่างไรแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าสมาชิกพรรคเพื่อไทยเองส.ส.พรรคเพื่อไทยเองมีวินัยครับถ้าหากว่ามีการเสนอชื่อคุณสุชาติขึ้นมาพรรคเพื่อไทยจะต้องวางตัวกับก้าวไกลคำว่าถ้าตรงนี้มันจะไม่เกิดขึ้นครับถ้าเรามีการพูดคุยกันในพรรคให้จบกระบวนการทั้งหมดก่อนเราไปละเมิดสิทธิ์ของสมาชิกแต่ละท่านไม่ได้ครับแต่เราเสนอในหลักว่ามติพรรคเป็นอย่างนี้แล้วท่านจะตัดสินใจอย่างไรก็ขึ้นกันแล้วกับตัวท่านนะครับขึ้นกับตัวท่านแล้วเราเองก็ไม่ได้ไปมีสิทธิ์ที่จะไปห้ามสิทธิของสมาชิกแต่ละท่านได้ที่จะเสนออะไรขึ้นมาแต่ว่า
ด้วยวิธีการกลไกของการจัดการที่เราเป็นพรรคการเมืองเนี่ยเราต้องเคารพเสียงข้างมากที่ตัดสินออกมาซึ่งผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าเสียงข้างมากจะออกมามุมไหนและการเจรจากับก้าวไกลจะออกมามุมใดมันอาจจะมีข้อยุติที่ดีก็ได้นะครับเราจะมีการพิจารณาอย่างไรไหมหลักนะครับเรามอบให้พรรคแกนนำนะครับเป็นผู้นำในการพูดคุยในเรื่องนี้เพื่อไทยเองเราก็เสนอในมุมของเราท่านเองนะครับส่วนก้าวไกลจะคุยกับท่านอาจารย์บรรณออย่างไรเนี่ยก็เป็นเรื่องของก้าวไกลที่เขาจะไปพูดคุยกันเราเองมีข้อเสนอในมุมของพรรคเพื่อไทยว่ากรณีภาพหรือความจริงข้อที่จริงที่ปรากฏขณะนี้เนี่ยพรรคดับ1ได้151พรรคดับ2ได้141เนี่ยพรรคอันดับ3ได้9เสียงในลักษณะอย่างนี้เนี่ยยังจะต้องยึดถือประเพณีปฏิบัติที่เป็นมาตลอดหรือไม่ที่จะต้องแบ่งตำแหน่งรองประธานเกลี่ยไปยังพรรคอันดับ1อันดับ2อันดับ3นะครับก็มีการพูดคุยกันในที่ประชุมของพรรคเพื่อไทยเราเองนะครับคณะเจรจาผู้แทนที่รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารก็พิจารณาแล้วเขาก็มีข้อเสนอว่าอย่างกรณีปีนี้เนี่ยพรรคอันดับ1อันดับ2เนี่ยห่างกันไม่มากแต่มันห่างจากพรรคอันดับ3มากห่างเป็น100นะครับเขาก็เลยมีข้อเสนอว่าเราจะเสนอให้พรรคอันดับ2ได้ตำแหน่งรองประธานทั้ง2ท่านอันนี้เป็นหลักการที่เขาจะเสนอส่วนก้าวไกลจะรับหรือไม่ก้าวไกลจะไปคุยกับท่านอาจารย์มโนอย่างไรเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของก้าวไกลและของท่านอาจารย์มโนครับไม่น่าจะถึงขั้นนั้นนะครับก็ขอบคุณในความปรารถนาดีของทั้งสองท่านในฐานะที่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์นะครับเห็นภาพทางการเมืองมายาวนานเนี่ยเพื่อไทยเองฐานะที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงนะครับเป็นผู้เจรจาเนี่ยเรามั่นใจว่าสิ่งที่ทุกคนหวั่นไหวนะครับคาดการณ์ว่าจะเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเราต้องจบก่อนที่จะพูดคุยกันในพักนะครับเราต้องมีข้อยุติที่จะไปพูดคุยในมุมของพรรคหลังจากพูดคุยได้แล้ว2พรรคต้องคุยกันให้จบนั่นหมายว่าวันที่26เนี่ยนะครับก่อนประชุมวันที่3แล้วก็จะนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรกเนี่ยตอนนี้รออยู่นะครับอาจจะเป็นวันที่4หรือวันที่6อะไรก็แล้วแต่นะครับวันนั้นต้องจบก่อนแน่นอนครับน่าจะจบก่อนวันที่3ด้วยซ้ำไป